ถึงจะมีมาตรการแต่ว่ายังไงเราก็ยังกังวลอยู่ดีครับบางครั้งมันแน่นจนแบบสุดท้ายมันก็อยู่กระจุกตัวอยู่ด้วยกันอยู่ดีครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะป้องกันได้แค่ไหนครับแม้จะยังไม่เรียกว่ากลับมาเต็ม 100% นะครับสำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าแต่ก็เริ่มพบว่าผู้ใช้บริการเริ่มกลับมาหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งประชาชนที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้บริการรถไฟฟ้ามีความกังวลมากน้อยแค่ไหนวันนี้พาไปขอเสียงหน่อยกันครับที่นั่งอะค่ะมันแยกมันไม่ได้ใกล้กันอะเนาะแต่ว่าการยืนเนี่ยมันกลับใกล้กันเอ๊ะทำไมมันย้อนแย้งกันอะไรเงี้ยครับก็มีกังวลเรื่องนี้ก็เลยอาจจะเลี่ยงด้วยการออกสายแล้วก็กลับแบบเย็นไปเลยช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างเงี้ยครับกลัวว่ามันจะไม่สามารถเว้นระยะห่างได้แล้วคนมันจะแน่นเกินไปก็กังวลเหมือนกันผู้คนก็เริ่มออกมาทำงานกันแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องรถติดมันก็ต้องมีแล้วแหละตอนเนี้ยการขนส่งสาธารณะก็ยังเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ต้องมีมาตรการต้องมีมากกว่านี้รถติดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้ถ้าอย่างไม่มีทางเลือกที่จะใช้รถพาหนะส่วนตัวปกติแล้วรถมันติดใช่ไหมคนเขาก็เดินทางรถไฟฟ้ามันสะดวกกว่าคนก็อาศัยอยู่คอนโดใกล้รถไฟฟ้าเพราะอยากทำงานได้ไวขึ้นควบคุมเวลาได้ไวขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับชั่วโมงเร่งด่วนของ MRT นะครับก็คือกำหนดจำนวนคนในการเข้าไปใช้บริการในสถานีครับมันก็ดีแต่ว่ามันก็จะทำให้เราแบบเสียเวลาถึงจะมีมาตรการแต่ว่ายังไงเราก็ยังกังวลอยู่ดีครับก็อยากให้ภาครัฐดูแลตรงนี้ครับร่วมกับพวกบริษัทที่เป็นให้บริการขนส่งสาธารณะที่จะไม่ให้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าไปอยู่แออัดหรือรวมกันในเวลาเร่งด่วนเงี้ยครับทางด้านผู้ให้บริการระบุนะครับว่าตอนนี้ผู้ใช้บริการเริ่มกลับมาแล้วประมาณ 50% นะครับโดยประเมินว่าจะกลับมาเต็มร้อยได้ก็น่าจะในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้หากไม่มีการกลับมาระบาดของโควิด-19 อีกระรอกนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าจะยังคงคุมเข้มแล้วก็รักษามาตรฐานความปลอดภัยเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการครับรู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะถ้าเทียบกับต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้าเท่าที่ดูข่าวเนาะประเทศเราก็ค่อนข้างดีอะค่ะก็ไม่มีอะไรจะมีแต่ในขบวนแค่นั้นแหละที่แบบอยากให้แก้ไขเรื่องการยืนนะคะเพราะว่ายืนมันใกล้กันมากอะถ้าทางบริษัทเนี้ยเขาจะมีช่วงเวลาที่แบบเลิกงานแตกต่างกันออกไปอะผมว่าจะช่วยได้ขอทางความร่วมมือทางบริษัทหรือตึกหรืออะไรพวกเนี้ยคนจะได้ค่อยๆเข้ามาเงี้ยครับไม่แออัดจนเกินไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับจะเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นตามลำดับแต่ทางด้านผู้ใช้บริการก็ยังคงต้องการให้ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าคุมเข้มมาตรการต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้บริการรถไฟฟ้าครับ